สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพลินเกมมิ่งพบกับชายสยามในรายการเพลินกับเกม Minecraft Sky Factory นะครับจากพาร์ทที่แล้วถึงพาร์ทนี้นะครับมีไลฟ์ไปรอบนึงเนาะแล้วในไลฟ์เราได้ทำตรงนี้ครับนี่คือฟาร์มต้นไม้ของเราเป็นต้นไม้สปรูซนะครับเราปลูกเต็มที่ไปเลยแล้วเดี๋ยวมันจะโตขึ้นมาเองนะครับบางทีก็โตขึ้นมาเป็นแบบต้นเล็กนะบางทีมันรวมกันมันจับคู่ขึ้นมาเป็นต้นใหญ่นะครับ 2x2 ด้านล่างจะมี Growth Pouncer อยู่นะครับGrowth Pouncer มันเป็นไอเทมของ Magical Crops เร่งโตให้กับพืชผักด้านบนอย่างเช่นสมมุติถ้าเราวางแบบช่องนี้นะครับช่องนี้มันก็จะเพิ่มพลังให้อู้แล้วเราก็ติดอยู่ในนี้นะครับว้าวพอดีเลยเอาใหม่สมมุติว่าตรงนี้นะครับเราเพิ่มตรงนี้มันก็จะเพิ่มความเร็วในการโตให้กับตัวนี้เนาะมันอาจจะช้าหรือเร็วกว่าใบบัวผมไม่แน่ใจแต่ในเมื่อเรามีมินิเคิลเยอะเราก็เลยทำได้ใช้มินิเคิลบล็อกนะครับแล้วก็ไดมอนด์แล้วก็สโตนธรรมดาถ้าเราอยากจะเพิ่มความเร็วให้มากขึ้นในบล็อกดินตัวนี้บล็อกนี้นะครับเราก็ซ้อนมันลงมาเป็นแนวตั้งแบบนี้อย่างนี้มี2ชั้นมันก็จะเร็วขึ้นเนาะส่วนด้านล่างเนี่ยผมทำเป็นเครื่องเผานะครับตรงนี้จะเก็บเดี๋ยวดูนะตรงนี้จะเก็บเป็นแซปลิงต้นอ่อนตรงนี้เอามาหมักดินเล่นๆเนาะแล้วก็ตรงนี้จะเก็บไม้นะครับมีไม้อยู่ 70,000 อันแล้วใช้ Deep Storage Unit เนาะมันเก็บได้เยอะดีนะครับ 70,000 อันแล้วมีตรงนี้อีกนะครับเป็น Ender Chest สีน้ำตาล3สีเดี๋ยวเราไว้ใช้ทำอย่างอื่นได้อีกโอ้แล้วตรงนี้ก็ดึงออกมาเป็นเผาเป็นชาโคแล้วชาโคมาเผาใส่ Sterling เพื่อปั่นไฟ Sterling เราก็ใช้จากไอตอนนู้นเราใช้เนาะอัปเกรดเป็น Octadic เนาะให้มันได้80ต่อทิกนึงทำไว้4เครื่องครับเหลือๆแล้วก็เก็บไว้ในแบตมันไม่มีสำรองเพราะว่ามันเอาขึ้นมาในนี้หมดเลยนะครับในฟาร์มต้นไม้จริงๆตรงนี้ใช้ลาวาในการปั่นไฟก็ได้แต่ผมเลือกที่จะใช้เป็นสเตอร์ลิงเจเนอเรเตอร์เพราะว่าอยากได้ไอเดียของการแบบอยู่ได้ด้วยตัวมันเองอ่ะก็เลยแบบเออเอาไม้มาตรงนี้เนาะเอามาเผาเป็นถ่านไม้แล้วก็เผาถ่านต่อไปทำไฟเลยนะครับตรงนี้ก็อยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วก็เหลือเฟือแบบโอ้หลายหมื่นอันไม่รู้จะไปทำอะไรแล้วนะครับนอกจากนี้เราก็จะมีการอัปเกรดสายไฟตรงนี้นะครับเราทำแล้วเรียบร้อยเนาะมีทำแล้วเรียบร้อยนะครับให้มันจ่ายไฟได้สูงๆจริงๆพอดีเร็วมากนะแต่ว่าไอ้ตรงเอ็นสโตนตรงนี้พาวเวอร์ไรเซอร์นี่เดี๋ยวเราค่อยมาอัปเกรดอีกทีนึงรู้สึกว่ามันจะกลายเป็นช้าไปแล้วนะครับนอกจากนี้นี่คือสิ่งที่เราจะทำต่อกันในพาร์ทนี้นะครับเรื่องที่1ก็คือควินทูเปิลเรามีครบแล้วนะครับจริงๆใช้อันเดียวแล้วก็ใช้ควอดรูเปิลใช่มั้ย4อันที่เหลือผมจะเก็บคืนไว้ที่เดิมแบบนี้เราจะทำ Portal to the Deep Dark เราทำประตูสู่ Deep Dark ได้แล้วนะ Unstable อีกโอเคได้เวลาทำ Unstable แล้วก็ลุ้นว่าจะตายหรือเปล่านะครับวิธีการวางก็ Deep Dark ยังไงอย่างนี้ปะผมเช็คอีกทีนึงนะว่ามันเป็น Quadruple โอเคนะครับ Quintuple อยู่ตรงกลาง Unstable 4อันเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บของก่อนนะกันตายไม่ใช่ไรหรอกไอเทมในตัวรวมถึงชุดเกราะด้วยนะครับชุดเกราะด้วยเดี๋ยวเราจะเอามาหารด้วยไดมอนด์อีกทีนึงนะครับเดี๋ยวนะซีจิ้วเราอยู่ตรงไหน Division ซีจิ้วน่าจะทิ้งไว้แถวนี้ป่ะกระเป๋าที่อยู่ในตัวนี่ไงโอเคพร้อมไหมครับเช็คสูตรอีกทีนึงนะตรงนี้ใช้ควอดรูเปิลตรงนี้ควอดรูเปิลแล้วตรงกลางเป็นควินทูเปิลโอเคที่เหลือ unstable หมดเลยนะหวังว่าจะได้นะครับขอร้องโอเคเตรียมตัวนะครับไปจะทันไหมโอเคทันผมใช้ปุ่มเลข6789นะครับในการดึงของมาใส่ในช่องเลยทันโอเคก็ดีครับดีตอนนี้ได้ Portal to the Deep Dark มาแล้วPortal to the Deep Dark เป็นประตูที่สามารถเทเลพอร์ตให้เรากลายเป็นโลก Deep Dark ได้มันจะเป็นโลกแห่งความมืดเดี๋ยวนะในโลกแห่งความมืดจะยิ่งกว่า The Void อีกนะครับจะเป็นอาจจะมีทรัพยากรด้วยที่ให้เราสามารถไปทำได้แล้วก็ไปขุดได้แล้วก็มีศัตรูร้ายกาจอยู่ด้วยนะครับอันตรายใครก็ตามที่เข้าไปสู่ความมืดมิดจะโดนความมืดกลืนกินนะครับคล้ายๆ Don't Starve หรือเปล่านี่ไงให้เอาทอร์ชไปด้วยนะครับจะมีการปักแสงด้วยแล้วก็แต่แสงเนี่ยจะเป็นตัวการนึงทำให้เราตายได้คือถ้าแสงเราไม่พอเนี่ยเราจะตายโอเค
แล้วก็จะมีมอนสเตอร์ที่ร้ายรุนแรงร้ายกาจอยู่ด้วยนะครับโอ้น่าจะคล้ายๆดอนสตาร์หรือเปล่าที่แบบถ้าเรามืดมากๆเราจะตายอ่ะนะน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับเดี๋ยวเรายังไงดีอ่ะผมเอ้ยไม่ค่อยอยากไปเลยอ่ะเออแต่มันต้องไปใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นเควสใช่ไหมครับ Portal to the Deep Dark มันบอกให้ไปใช่ไหมเดี๋ยวดูเควสก่อน Travel to มันบอกให้ไปนะครับมันบอกให้ไปแล้วเราต้องเตรียม Portal กลับมาไหมอ่ะไปอย่างเดียวหรือว่าไงลองดูนะไม่ลองไม่รู้นะครับไปแล้วรอโหลดแป๊บนึงคือผมกลัวเหมือนกันนะเพราะว่ามันมืดๆใช่ป่ะสว่างอยู่นะครับตรงนี้มีประตูกลับโอเคเขายังชั่วหน่อยเสร็จแล้วยังไงต่อโอเคถ้าจำไม่ผิดนะตรงนี้จะเป็นคอบเบิลสโตนเยอะมากนะครับเสร็จแล้วมันต้องไปดีฟดาร์กคำว่าดีฟก็คือลึกมันก็ต้องลงไปลึกๆนะก็ต้องลงลึกๆไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วจะเจอพวกแร่เยอะๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมืดเกินไปเราก็จะตายแล้วก็ถ้าเกิดลึกลงไปเรื่อยๆจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเจอมอนสเตอร์ที่แบบอันตรายอยู่ด้วยนะครับอุ๊ย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 กดผิดกดผิดแล้วเราดันตกใจตัวเองด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองแวะดูแล้วกันแต่ว่าผมคงอยู่ไม่นานนะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวผมคงหลอนนะครับเฮ้ยมันเป็นคอบเบิลสโตนแล้วอะเริ่มใกล้แล้วปะรู้สึกเหมือนจะให้ลงข้างล่างนะถ้าดูวิกิมาไม่ผิดนะครับนั่นไงด้านล่างน่าจะมีพวกมอนสเตอร์อยู่ใช่ไหมเออน่าจะลงไปอีกนะครับเรามีเกราะบินเรามีเกราะบินเราบินลงไปดูได้นะครับเดี๋ยวนะปักไว้ก่อนจะได้รู้ว่าตรงนี้คือทางขึ้นนะครับเออจริงๆขยายทางขึ้นไว้หน่อยดีกว่าเราจะได้ขึ้นง่ายๆจะได้หาเจอนะครับแต่ว่าผมคงไม่ได้อยู่นานเนาะเพราะผมกลัวจริงๆนะถ้าเกิดผมเป็นอะไรไปนี่ยุ่งเลยนะครับยุ่งเลย เออเดี๋ยวนะประมาณนี้น่าจะพอแล้วนะเออประมาณนี้น่าจะพอเออจริงๆใช้เวนไมเนอร์ได้นี่ปึ๊บโอ้โหโอเคมันเป็นพิกแอคที่ไม่มีวันพังเนาะแล้วเรากดปุ๊บมันจะขุดให้หมดเลยสุดระยะของเวนไมเนอร์เลยผมก็ขุดธรรมดามาตั้งนานเออผมก็ลืมตรงนี้มีทางขึ้นไม่กล้าลงอ่ะเดี๋ยวนะเปิดแผนที่ดูก่อนไม่มีให้ดูด้วยอ๋อไม่มีตัวอะไรเลยนะครับโอเคไม่ลงดีกว่าคือขอโทษนะถ้าไม่ลงเนี่ย คือผมกลัวจริงๆนะเอาไว้ลงกันเองดีกว่าเดี๋ยวถ้าเกิดจำเป็นจริงๆผมจะแวะมาใหม่นะครับรู้สึกที่นี่จะมีแร่ดราโคเนียมด้วยแต่เดี๋ยวกลับไปก่อนเพราะว่าตอนนี้ดราโคเนียมเรามีครบแล้วนะอาจจะไม่ครบแต่ว่ามีเยอะละนะครับเดี๋ยวไว้ค่อยไปใหม่ในยามจำเป็นเออเราได้คอเบอร์โซนมาส่วนหนึ่งนะเราเอาไปทำนู่นเออเอาไปทำนู่นกลัวนะผมกลัวจริงไม่กล้าไปถ้าแบบอยู่นานกว่านี้ผมอาจจะคือถ้ามันไม่มีอะไรอ่ะก็แล้วไปเนาะแต่ถ้าเกิดมันมีเนี่ยไม่ไหวแน่ๆนะครับเอาไว้ก่อนดีกว่า เอาไว้ก่อนดีกว่าโอเคเดี๋ยวเรามาผ่านเควสกันก่อนนะครับไปมาแล้วติ๊กถูกไปสุดท้ายเราจะต้องฟักไข่มังกรอย่างที่บอกฟักไข่มังกรต้องใช้ Resurrection Stone ซึ่งResurrection Stone เนี่ยต้องใช้ Draconium Block นะครับเป็น Draconium Block ใช้อินก่อนผมมีผงแล้วอันนี้คือเราเคยได้เป็น Dust มาก่อนนะครับแล้วเราทุบมาในไลฟ์นะแล้วเราเก็บมาเป็นผงไว้ในนี้แล้วนะครับวิธีการก็นั่นแหละตามนั้นตามที่เคยทำเราก็วางหรือว่าจะใช้เครื่องทุบก็ได้มันบดนะแต่ผมใช้ทุบเองไปเลยมันก็เร็วดีได้มาแล้วเสร็จแล้วเราจะพวกนี้ไปเผานะเอาไปเผาแล้วเราจะได้เป็นเอ้าเดี๋ยวบักเก็ตผมหายไปไหนไม่เป็นไรมีเยอะนะครับมีเยอะมากเดาว่าอยู่ในนี้เอาไม่ใช่ใช่นะครับโอเคเราจะเผาดราโคเนียมเผาสักกี่อันเดียมันคงต้องใช้เยอะอยู่เนาะเดี๋ยวผมเผาสัก
64ไปเลยเรามีเยอะนะครับอ้าวแล้วถ้ามันเป็นสโตนอ๋อแต่มันดูดมาให้โอเคค่อยยังชั่วหน่อยได้มาแล้วเร็วมากเลยดราโคเนียมอินก่อนนะครับ64อันเอามาทำเป็นบล็อกใช่ป่ะต้องทำเป็นบล็อกด้วยนะครับคราฟงี้เลยเป็นบล็อกได้มาแล้ว1เดี๋ยวเราไปทำโต๊ะคราฟโดยเฉพาะดีกว่าเพื่อเตรียมไอ้ตัวนี้ไว้นะครับเตรียมไว้ตรงไหนดีเอ่ยเตรียมไว้ตรงนี้ตอนนี้เรามีไม้เยอะมากนะไม่รู้จะไปทำอะไรเลยนะโอเคอยู่ตรงนี้นะครับเราจะคราฟดราโคเนียมเดี๋ยวนะโต๊ะไว้ตรงนี้ก็ได้เออจริงๆก็มีโต๊ะเยอะแยะเนาะเอาตัวนี้ละกันนะครับตัวนี้เราจะวางไว้ตรงนี้แล้วก็ที่เหลือเป็นอะไรเป็นไวเวิร์นคอไวเวิร์นคอต้องใช้ดราโคนิกคอดราโคนิกคอทำแบบนี้โอเคไม่ยากไม่ยากมันเป็นแค่แร่นู่นนี่นั่นเฉยไม่น่าจะยากนะครับคือเรามีทุกอย่างแล้วมันก็สบายนะใช่ไหมมันดูเหมือนโกงเนาะเรามีทุกอย่างเลยดราโคนิกคอ4อัน4หรือเปล่าหรือมันต้องใช้เยอะกว่านี้รู้สึกมันต้องใช้อ๋อต้องใช้4คูณ4 16อันนะครับตอนนี้เรามีแล้ว13ดราโคเนียมไม่พอนะครับสงสัยดราโคเนียมต้องเผาหมดเลยครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วได้เร็วมากโอเคแล้วก็ทองนะทอง1 2 3โอเค16อันแล้วเรียบร้อยนะครับต่อมาเอามันมาคราฟเป็นตัวนี้ต้องใช้เนเธอร์สตาร์เนเธอร์สตาร์มีถึง4อันป่ะมี3อันเองเหรออ่าอย่างนี้ต้องล่าวิเทอร์ซะแล้วนะครับวิเทอร์ใช้ดาบของมันเองใช้เรเพียของมันเองนะครับนี่เรเพียแฟรี่เรเพียวิเทอร์สเกเลตันสเกลยังมีอยู่ยังมีอยู่นะครับก็ใช้ได้ก็ใช้ได้อ้าวเดี๋ยวไม่ใช่เดอร์สิโซแซมนะโซแซมเราจะลืมแล้วหรือเปล่าเราจะต้องเปิดตรงนี้โอเคแล้วก็เดี๋ยวเตรียมนะครับเต็มตัวนะอย่าให้โดนโอเคแล้วก็ออกมาไกลๆก่อนนะครับเตรียมตัวสู้เราจะได้วิเทอร์สตาร์มาใช้ไอ้เนเธอร์สตาร์มาใช้โอเคยิงโอ้โห2ดอกเกือบตายแล้วนะครับนี่ธนูเราแรงมากแล้วนะครับสุดยอดเลยได้แล้วครบแล้วนะครับมีอะไรพังป่ะเหมือนจะไม่มีนะสุดยอดดีมากเลยนะครับรอบนี้โอเคได้มาแล้วเก็บของที่ไม่ได้ใช้ก่อน4อันพอดีนี่โอเคเหลืออะไรบ้างเหลือม็อบโซนะครับม็อบโซเนี่ยเราจะต้องใช้ดาบดราโคเนียมหรือดาบไวเวิร์นก็ได้นะครับซึ่งมันเป็นภาคต่อของมันนั่นแหละหมายถึงว่าเป็นส่วนต่อไปเดี๋ยวเราจะลองดูว่าดราโคเนียมจะเอามาทำยังไงนี่ไงต้องใช้ Sword of the Wyvern เป็นดาบที่ชาร์จไฟแล้วก็เอาไปโจมตีได้นะครับแรงๆแล้วเราสามารถเอา Sword of the Wyvern เนี่ยไปเอาให้กลายเป็น Draconic Sword ได้ซึ่งจะแรงมาก40ดาเมจ40ดาเมจแล้วถ้า Wyvern เท่าไหร่ Wyvern 20ดาเมจโอเคต่างกันเท่าตัวทำยังไงอ่ะต้องใช้ไวเวิร์นคออีกเดี๋ยวต้องใช้เนเธอร์สตาร์อีกนะครับโอเคไม่ยากหรอกไม่ยากหรอกแล้วไงต่อไวเวิร์นเอเนอร์จีคอก็คือสูตรนี้โอเคเราทำทีละนิดเราทำเอเนอร์จีคอก่อนต้องใช้นี้1อันเนาะแล้วก็ใช้เรสสโตนเยอะๆนะครับจำนวนมากได้มาแล้วไวเวิร์นเอเนอร์จีคอนี่คือสูตรที่2โอเคทำดาบเดี๋ยวทำดาบใส่ตรงนี้เสร็จแล้วเหลืออันบนเหลืออันบนเป็นอะไรนะจำไม่ได้อีกแล้วนะครับอันบนเป็นไวเวิร์นคอซึ่งต้องใช้เนเธอร์สตาร์อีกรอบหนึ่งไม่เป็นไรเรามีเยอะแต่เดี๋ยววิเทอร์สเกเลตันหัววิเทอร์สเกเลตันเรามีไหมมีเอเซนส์เหลือไหมออฟซิเดียนวิเทอร์เอเซนส์เนี่ยเราเหลือไม่เยอะนะจริงๆจะปลูกเพิ่มก็ได้นะครับตรงนี้โตเร็วกว่าเนาะปลูกแทนอินวาก่อนก็ได้เดี๋ยวปลูกแทนอินวาเดี๋ยวเราใช้ Barrel ธรรมดาไปก่อนนะครับเรายังไม่ได้อัพมาวางไปก่อนแล้วก็เราจะทำสูตรคราฟใหม่ต้องเอาอุปกรณ์ตัวนี้ไปเดี๋ยว Wither Essence Wither Skeleton Seeds ของไม่พออีกแล้วไอเราก็ไม่ได้เตรียมไว้เนาะไม่เป็นไรไม่ยาก Wither Essence เราจะเก็บเป็น Wither Essence ไหม
ไม่จำเป็นใช่ป่ะเก็บเป็นสเกลได้เลยใช่ป่ะโอเคมาดูที่สูตรนี้ครับเดี๋ยวเราจะโละอินฟาวก่อนยกเลิกทั้งหมดต้องมีไฟก่อนถึงจะใช้ได้นะเอาออกนะครับใส่วิตเทอร์แทนเดี๋ยวนะปลดล็อกมันปลดล็อกยังมันไม่ปลดล็อกให้เนาะเดี๋ยวลองใส่ดูว่ามันจะบั๊กอีกป่ะอ่ะนะครับแล้วแต่ตรงนี้เป็นอินวาเอาออกให้หมดนี่เอาให้หมดแล้วก็เอามาคาเดี๋ยวเก็บไว้บางส่วนแล้วกันนะเก็บอินวาไว้บางส่วนเพราะว่าเผื่อเราจะได้ใช้นะครับเผื่อเอามาทำอีกจะได้ไม่ต้องรอเราจะเปลี่ยนสูตรตรงนี้นิดนึงครับเปลี่ยนจากอินวานะเป็นวิเทอร์เอเซนต์แต่ว่ามาเล่นโหมดใช่ไหมเราจะต้องรอปลูกอีกใช่ป่ะเดี๋ยวถ้าเกิดปลูกขึ้นมาเนี่ยผมว่ามันล็อกอยู่น่าจะได้นะครับ no seeds โอเควิเทอร์สเกเลตันอยู่หวังว่าจะล็อกให้แล้วนะขอให้เป็นเช่นนั้น ถ้าเป็นเช่นนั้นก็จะดีมากไอ้ตรงนี้มันดีมากเพราะว่าไอ้ใบบัวตรงนี้เยอะมากเลยนะครับมันจะโตเร็วมากหรือเราจะใส่ growth pulser ด้วยก็ได้นะอย่างเหมือนในตัวนู้นนะครับเหมือนในตรงนู้นก็โตเร็วเหมือนกันแล้วแต่เลยแล้วแต่ชอบเดี๋ยวผมรอตัวนี้โตก็ได้เอารดน้ำรดเพิ่มก็ได้บัวรดน้ำนะครับรดเพิ่มดูซิมันจะเก็บให้ไหมน่าจะเก็บให้แล้วก็ปลูกให้หวังว่ารอบนี้จะไม่บั๊กนะครับอ้าวโตพอดีนะหรือมันไม่มีที่ลงให้มันจะต้องมาฟิลเตอร์ตรงนี้ด้วยว่าจะลงนะครับ Invar Seeds Essence เปลี่ยนเป็น Wither อันนี้เคลียร์ทิ้ง Wither แทนปลูกให้แล้วนะครับปลูกเพิ่มให้แล้วด้วยโอเค Seeds ไม่เหลือดังนั้นเรายังไม่มี Seeds ลงมาเก็บตรงนี้นะครับเราต้องรอให้ Seeds เต็มก่อนได้ Wither Essence มาแล้วนะสูตรจะเปลี่ยนใหม่ตรงนี้เราจะเคลียร์ตรงนี้ทิ้ง Essence เดี๋ยวเราจะเป็น Wither Essence Wither Seeds นะครับตัวนี้จะเป็น Essence จะเปลี่ยนสูตรเป็น Wither Essence แทนทำเป็นไอ้นี่ออกมาเป็น Wither Skeleton ออกมานะทำทั้งหมดเลยไหมหรือ Keep ถ้าทำทั้งหมดก็ได้อยู่Keep ดีกว่ามันจะได้เหลือช่องหนึ่งมันจะได้ไม่เบิ้ลช่องแบบเมื่อกี้แล้วเก็บของ External เลยเอาไปปลายทางเลยนะครับ Invar Box ไม่ได้ใช้ยังไม่ต้องทำเดี๋ยวเรารอเรื่องเมล็ดตรงนี้เดี๋ยวจะเก็บเป็นหัววิเทอร์เรามีหัวเหลือไหมน่าจะมีสักอันหนึ่งเมื่อกี้นะน่าจะมีเรามีอันหนึ่งพอดีเราจะเอาไปล็อกไว้ก่อนไปล็อกไว้ว่าบาร์เรลนี้ของวิเทอร์สเกลเท่านั้นนะอะไรแบบนี้ล็อกแล้วดึงออกนี่เป็นไงล่ะเราขาดตรงนั้นเรามีอยู่หนึ่งอันนะตรงนี้ก็มีโอเคครบแล้วป่ะได้เวลานะครับทำวิเทอร์อีกตัวนึงเดี๋ยวในอนาคตถ้าเกิดเราจะใช้เนเธอร์สตาร์เยอะมากๆเนี่ยเราจะทำเป็นออโต้แทนฟาร์มวิเทอร์อัตโนมัติโอ้มันต้องมาแผนการนี้มันต้องมาแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้มาตรงนี้มันเท่ดีเนาะไอ้พิสตันเนี่ยสุดยอดโอเคเตรียมนะครับยก2เรายังไม่ถือดาบมาเลยนะแต่ไม่เป็นไรครับเราไม่หวั่นอยู่แล้วโอเคหน้าไม้2ทีก็จะตายอยู่แล้วนะเร็วมากนะครับมานี่ได้แค่ดอกเดียวไม่โดนเมื่อกี้โอเคมามาโอเคได้แล้วนะครับรู้สึกว่าไอเทมจะค้างอยู่ด้านในเดี๋ยวเราไปเก็บทางนี้ละกันโอเคจริงๆไอเทมเนี่ยเราโยนบ้างก็ได้เนาะ Division Sigil อย่างเงี้ยไม่ต้องใช้ก็ได้ใช่ไหมหัวใจเดี๋ยวมาเพิ่มทีเดียวนะครับแล้วก็สวิคิโออย่างเงี้ยมันมีเยอะอยู่แล้วไม่ต้องใช้ก็ได้นะโหแม่แต่ช่วงแรกนี่อยากได้มากเลยนะผงม่วงนะครับโอเคตรงนี้ยังไงบ้างตรงนี้6แล้วโอ้โหได้อีกมันจะได้ง่ายขึ้นเรื่อยๆนะชีวิตเราจะสบายขึ้นเรื่อยๆโอเคครับได้อาวุธได้เนเธอร์สตาร์แล้วเนเธอร์สตาร์จะเอามาทำเป็นไวเวิร์นคอร์ใช่ปะวางนี่เลยSword of the Wyvern ครับดาบผนึกมังกรไม่ใช่ดาบมังกรนะจริงๆ Wyvern ไม่ใช่มังกรใช่ป่ะมันเป็นรุ่นเล็กรุ่นเล็กของมังกรอีกทีนึงนะครับก็เราได้มาแล้วมันเขียนว่าบรรจุไฟฟ้าอยู่0จาก1ล้าน RF นะครับ RF ก็คือ Flux Redstone Flux ก็คือตัวนี้นั่นแหละเนี่ยตัวนี้เราจะดึงจากตัวนี้เลยไหมไฟเหลือเนาะชาร์จเลย
วิ่งอยู่เรื่อยๆนะครับชาร์จเลยชาร์จเลยไฟมันลดอยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวปั่นใหม่ได้นะครับชาร์จเร็วมากนะชาร์จไฟเร็วมากโอเคครบแล้วนี่คือเต็มละ3ล้านไอ้1ล้านนะครับเสร็จแล้วผมรู้สึกว่ามันจะอัปเกรดไม่ใช่มันจะเอนชานได้ผมไม่แน่ใจว่าเอาใส่โต๊ะเอนชานหรือว่าอย่างไรนะครับอย่างไรไม่มีบอกด้วยว่าได้อะไรใช่ป่ะมันอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมผมจำไม่ได้แล้วว่า 1.7.10 มันเป็นยังไงมันจะมีเอนชานเมนต์ที่ชื่อว่า Reaper ครับไม่มีตรงนี้ด้วยแสดงว่าต้องเอนชานเองเดี๋ยวเราลองเบิก EXP ออกมาก่อนขอหมดเลยนะครับขอเข้าตัวมาหมดก่อนจะลองเอนชานดูว่ายังไงเออลืมไปเอนชานยังไม่คุ้มครับเพราะว่าเรายังไม่มีตู้หนังสือใช้แบบนี้แทนหนังได้นะครับแต่เราก็มีหนังอยู่แล้วดังนั้นไม่ยากทั้งคู่หนังสือใช้สูตรนี้เอาแต่มันต้องใช้สตริงงั้นเดี๋ยวใช้เลเธอร์ดีกว่าบุ๊กเชลต้องใช้กี่เล่มอ่ะจำไม่ได้แล้วไม่เป็นไรคาวเอสเซนส์นะครับทำเลเธอร์ทำได้เยอะอยู่เอามาให้หมดหนังสือใช้กระดาษเอาน้ำคราฟก็ได้หรือเอาชูเกอร์เคนก็ได้ชูเกอร์เคนมีแค่20เหรอโซดัสพาวเวอร์ไรเซอร์เนาะปั่นพาวเวอร์ไรเซอร์เอาไหมกระดาษเราเหลือน้อยนะครับชูเกอร์เคนจริงๆมันเอามาปลูกตรงนี้ได้อีกนะปลูกเป็นชูเกอร์เคนได้เราจะคราฟออกมาไม่หมดนะเพราะว่าเราจะเหลือไว้ปลูกด้วยนะครับโอเคไปเอาโซดัสก็ได้ไปทำโซดัสก็ได้เพราะไม้เรามีเยอะมากนะครับไม้เรามีแทบจะล้นอ่ะหลายหมื่นอันอ่ะอาจจะแสนแล้วก็ได้ใครจะไปรู้นะเดี๋ยวเราลองดูตรงนี้มันจะมีเอนเดอร์เชสที่ผมทำไว้นี่ทำสัก3กองไปเลยนะ3กองพาวเวอร์ไรเซอร์ตัวนี้ยืมใช้ก่อนนะรู้สึกว่ามันปั่นเร็วดีนะครับปึ๊ด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 งี้เลยแล้วก็จะอยู่ในนี้ใช่ไหมอ้าวมันจะไปไหนอ๋ออยู่ในกล่องนี้แล้วมันจะมันอ้าวเดี๋ยวเอามันเผาไม่ได้โอเคดีมากเอามารวมกันไว้ในนี้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยๆทำนะบุ๊กเชลฟ์ผมจำไม่ได้จริงๆไม่ได้จดไว้ไม่ได้จำไว้ว่ามันต้องเท่าไหร่เอาโซดัสมาใช้กับคราฟเตอร์ตรงนี้มีคราฟเตอร์อีกอันนึงมันอยู่ในตัวเดี๋ยวเอามาใช้ตรงนี้แล้วกันเพื่อความง่ายนะครับเราจะวางคราฟเตอร์แถวๆนี้เนื่องจากว่ามันดูดน้ำให้เราด้วยนะครับแต่มันดูดน้ำอย่างเดียวนี่สิมันไม่ได้ทำน้ำให้อ่ะมันไม่ได้แบบไม่ได้เป็นถังน้ำให้อ่ะเราจะต้องตักถังน้ำเองฟลูอิดแทงค์ครับปึ๊บมันจะได้เป็นแทงค์น้ำสำหรับใส่อะไรก็ได้ที่เป็นน้ำก็ได้นั่นแหละนะครับแล้วก็เราจะไว้ตรงนี้ก็ได้มั้งตรงนี้ยังว่างๆอยู่นะครับมันจะเติมน้ำเข้ามาใช่หรือไม่มันควรจะต้องเติมน้ำเข้ามาออกมันหาพื้นที่ไกลมันไกลไปไว้ใกล้ๆเลยจะได้เติมเร็วๆนะครับไว้ตรงนี้ก็ได้จะได้เติมเร็วๆโอเคแล้วเดี๋ยวเอาถังน้ำใส่ลงไปแป๊บนึงนะเราต้องตั้งคราฟเตอร์แล้วเราเอา Wi-Fi แบตเตอรี่มายืมไฟแล้วก็ตรงนี้จะต้องใช้เป็นไอเทมคอนดูอิตก็ได้หรือทรานสเฟอร์โนดไอเทมก็ได้นะครับแต่ใช้เป็นคอนดูอิตก็ง่ายเพราะว่าจะได้ดึงเข้าดึงออกได้เลยใช้เป็นอินเอาท์นะผมจะใช้เป็นอินเอาท์ตรงนี้ก็อินเอาท์เหมือนกันตอนอินเอาท์มันจะมีถังน้ำอยู่ถังเดียวที่สามารถอินเอาท์ได้เอ๊ะใช่ไหมครับเสร็จมันจะไปอยู่ช่องไหนต้องเช็คต้องลองดูนะครับไม่มีไฟก็ดึงได้นะครับไม่มีไฟตรงนี้เหมือนกันไม่มีไฟก็ดึงได้มันจะมีถังน้ำอยู่ในนี้ละสูตรคราฟก็คือซอดัสกับถังน้ำแบบนี้คราฟให้หมดไปเลยเพราะว่าถ้าคีปมันจะใช้ไม่ได้เสร็จปุ๊บโอเคถังน้ำมันจะวนกลับไปวนออกไปตักแล้วมาใหม่แบบนี้เรื่อยๆนะครับเราจะได้กระดาษเรื่อยๆเลยถ้างั้นนะซอดัสทำอะไรได้อีกทำคอมเพรสซอดัสแล้วทำเป็นชาโคลสปอนจ์ฟองน้ำนะครับเป็นปุ๋ยก็ได้แต่เรายังไม่ใช้นะเราใช้กระดาษเยอะๆนะครับดังนั้นเราจะใช้พวกซอดัสทั้งหมดเนี่ยทำกระดาษให้หมดเลยโดยที่มันจะหลูบน้ำไปเรื่อยๆและตรงนี้ก็อาจจะดูดน้ำช้าหน่อยเพราะว่าเราใช้ทรานสเฟอร์โนดเราไม่ได้อัปเกรดแต่มันไม่ต้องใช้เยอะขนาดนั้นมั้งเพราะว่าเนี่ยแค่นี้กระดาษเราน่าจะเพียงพอแล้วเราลัดขั้นตอนมาทำกระดาษต่อได้เลยเนาะก็
เอากระดาษแล้วก็ไม้ใช่ไหมครับไม้ไม่จำกัดอยู่ตรงไหนนะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมผมยังไม่ได้ทำ ender chest อีกกระเป๋าหนึ่งเอ้ย ender pouch อีกกระเป๋าหนึ่งไว้เก็บไม้นะครับก็ต้องมาดึงตรงนี้ก่อนจะดึงจากตรงนี้หรือดึงจากตรงนี้ก็ได้โอ้โหเกือบแสนแล้วนะครับดึงได้เหมือนกันทั้งสองอย่างเพราะถ้าดึงจากตรงนี้ปุ๊บผมตั้งให้มันเอาไอเทมมาเติมให้เองเหมือนกันนะครับงั้นเดี๋ยวรอบนี้ดึงจากตรงนี้บ้างโอ้โหเดี๋ยวนะน่าจะไม่ใช้เยอะขนาดนี้นะแต่ไม่เป็นไรเอาไปก่อนตรงนี้นะครับกระดาษบังคับ external เท่านั้นเพราะว่าถังน้ำจะได้ออกไปด้วยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเอาถังน้ำใส่ในนี้ไม่ดีโอเคสูตรที่2เราจะเอากระดาษกับไม้นะครับไม้นี่เราทำเองก็ได้เพราะว่าช่องมันไม่พอละโอเคสูตรที่2ทำ bookshelf ไม่รู้ต้องทำกี่อันแหละเอ๊ะต้องทำหนังสือก่อนเด็กทำหนังสือก่อนหนังสือสูตรที่2ทำหนังสือแล้วก็วัวนะแบบนี้ใช่ไหม internal นะเก็บไว้ใน internal นะครับโอเคคราฟเตอร์ถ้าเป็นเทียร์อื่นจะดีกว่านี้นะไม่เป็นไรเรามีแค่นี้เราใช้แค่นี้ไปก่อนมาสูตรที่3ตู้หนังสือนะครับรู้สึกตรงมุมจะไม่เกี่ยวก็ต้องแบบนี้ใช่ไหมเดี๋ยวกันนะเลเตอร์เนี่ยมันจะใช้เนื้อเน่าได้ด้วยใช่ป่ะถ้าจำไม่ผิดนะครับนี่ไงมันใช้เนื้อเน่าได้ผมลืมงั้นเดี๋ยวใช้เนื้อเน่าก่อนสัก2อันนะ2กองกำลังดีครับแต่เดี๋ยวผมดูก่อนว่าหนังวัวมันเอาไปทำอะไรได้อีกไหมในสูตรของมานานะครับไม่งั้นมันจะเบิ้ลโอเคไม่มีโยนมานาน่าจะยังเหลือเยอะอยู่นี่อย่างรัวครับอย่างรัวมีบางอันไม่ทันด้วยโอเคเอาอีกกองนึงไม่ลงไม่ลงเอาใหม่โยนโยนโยนฟึ้ง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 มีหัวไดโนเสาร์ด้วย หัวไดโนเสาร์โอเคได้มาแล้วนะครับอีกนิดหน่อยอีกนิดหน่อย2อันน่าจะครบแล้วปะไว้ตรงนี้ก็ได้อย่างนี้ไหม30โอเคลองเอนชานดูนะไม่ได้รีเปอร์แฮะโอ้ในเมื่อมันเป็นดาบแบบนี้แล้วมันไม่ได้มันได้ชาร์มเนสมันได้น็อกแบ็กแล้วก็โซบาวนะครับโซบาวคือตายแล้วของจะอยู่กับเรามั้งถ้าจำไม่ผิด นะแต่มันไม่ได้รีเปอร์เอนชานเมนท์ที่ชื่อรีเปอร์เนี่ยมันจะทำให้เราเก็บวิญญาณได้หรือว่าม็อบโซนั่นเองแล้วมันไม่ได้แบบนี้มีวิธีแก้ครับวิธีแก้อีกแบบนึงก็คือไอเทมที่ชื่อว่า Disenchanter อันนี้ Disenchanter นะครับต้องใช้ Enchanted Book โอเคไม่ยากหรอกไปทำอันนี้มาก่อนไปทำโต๊ะ Enchant มาก่อนไม่ใช่สิ Wyvern Core ใช่ไม่ใช่ Wyvern Core ไม่ใช่ Dragonic Core โอเค Dragonic Core มันทำง่ายอ่ะใช่สิเพราะเรามีของแล้วนี่ ใช่ไหมใช่สิเรามีของแล้วนี่หนังสือธรรมดา1อันเดี๋ยวตรงนี้มันต้องมีหนังสือธรรมดาแล้วก็หนังสือ Enchant นะ Enchant นี่ผมไม่แน่ใจนะน่าจะเป็นหนังสือแบบอะไรก็ได้มั้งหรือเปล่าน่าจะนะครับตอนนี้รู้สึกว่า Sawdust หมดใช่มั้ย Sawdust หมดโอเคโอเคเราต้อง Enchant หนังสือก่อนสักเล่มนึงน่าจะเป็นอะไรก็ได้แล้วก็น่าจะเลเวลอะไรก็ได้ดังนั้นเอาอะไรไปก็ได้หวังว่าจะใช่นะครับหวังว่าเอนชานไว้ด้านบนหนังสือธรรมดาไว้ด้านล่างเสร็จแล้วต้นชานไว้ตรงกลางมันจะได้เป็นดิสยัง Eye of Ender 2อันมาโต๊ะเอนชานคือโต๊ะที่สามารถใส่ของพิเศษให้กับอุปกรณ์ได้ใช่ไหมแล้วดิสเอนชานคืออะไรดิสเอนชานเตอร์มันคือโต๊ะที่เอาผลพิเศษออกมานะครับวางไว้อย่างนี้น่าจะได้นะไอเทมดาเมจไม่ได้เหรอสลับกันสิดาเมจอ๋อมันต้องมีตู้หนังสือเพิ่มอีกนิดนึงวางยังไงดีเดี๋ยวไม่เป็นไรเรามีซิลทัชนะเราลองวางชั้น3ดูซิว่าได้ไหมชั้น3ไม่ได้นะครับชั้น3ไม่ได้ไม่เป็นไรมันจะให้วางข้างหน้าอย่างนี้ใช่ไหมแล้วถ้าเราวางข้างในแบบนี้ล่ะแบบนี้ดาเมจ20มันจะมีวิธีวางให้ได้ดาเมจ0ไหมเช่นวางตรงทางเข้านี่เลยดาเมจ0เป็นไงล่ะนี่คือ Enchant Disenchanter นะครับอันนี้คือโต๊ะ Enchant ธรรมดามันเหมือนกันไหมเดี๋ยววางดูก่อนนะโอเค
มันต้องวางช่องเดียวกันดังนั้นเดี๋ยวเราจะสลับกันนะครับโต๊ะ Enchant คือโต๊ะที่จะใส่ผลพิเศษเข้าไปในไอเทมแลกกับ EXP ของเราแต่ Disenchanter เราจะเอาไอเทมที่เคยได้ Enchant แล้วเนี่ยใส่ไปแล้วเราเอาหนังสือใส่เพื่อให้ดึงของออกมานะครับคอส0คอสตรงนี้คือ EXP ของเรามันใช้0เนื่องจากเรามีตู้หนังสือเยอะมากนะครับและไอเทมดาเมจ0เนื่องจากเรามีตู้หนังสือเยอะมากเช่นกันถ้ามีตู้หนังสือเยอะๆแบบนี้ไอเทมจะไม่ได้รับความเสียหายถ้าเกิดเราถอดเอนชานออกมาโอเคไหมนี่เราจะได้แค่อ๋อเราต้องดึงออกมาทีละอันเลยครับเก็บเป็นหนังสือออกมาทีละอันเลยครับถอดเอนชานทั้งหมดเห็นไหมเมื่อกี้มันมีชาร์ปเนสโซบาลแล้วก็น็อกแบ็กเอามาทั้งหมดเลยมันจะได้เป็นดาบเปลยๆเพียวๆแล้วเราดาบเพียวๆเนี่ยมาเอนชานใหม่อีกรอบนึงทำไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้รีเปอร์แต่เลเวลไม่ถึงตอนนี้เลเวลไม่ถึงทำไงดีเลเวลไม่พอนะครับเดี๋ยวเราฝากไว้ก่อนฝาก EXP ไว้ก่อนเลเวลไม่ถึงทำยังไงดีเอ่ยตรงนี้เดี๋ยวค่อยมาทำทางขึ้นทางเข้านะเลเวลไม่ถึงนะครับคุณกำลังประสบปัญหาเลเวลไม่พอใช่ไหมนะครับถ้าใช่ก็คือเราจะมีวิธีการมาช่วยนั่นก็คือวิธีการทำเมล็ดเอเซนต์ครับ experience เอเซนต์นะครับเมล็ดประสบการณ์เมล็ดค่าประสบการณ์เจ๋งไหมมันใช้หนังสืออะไรก็ได้4อันเรามีกี่อันแล้วเรามี3เล่มมันใช้หนังสืออะไรก็ได้4เล่มงั้นเดี๋ยวเราเอนชานเพิ่ม1เล่มนะครับเป็นอะไรก็ได้อยู่แล้วเลเวลเท่าไหร่ก็ได้อยู่แล้วอ่ะลืม4เลเวลนะเมื่อกี้เลเวล1ใช้4เลเวลเดี๋ยวเอาเดี๋ยวโอเค4เลเวลนะครับมาเราจะปลูกเมล็ดค่าประสบการณ์กันเอ้าเป็น6แล้วเหรอแล้วแต่เมื่อกี้ยังเห็นมันใช้4อยู่เลย6ก็ได้นะครับมาเอ้ากลายเป็น4อีกแล้วงงนะงงมากเลยไม่เป็นไรเราทำตามที่มันบอกนั่นแหละแล้วก็ค่อยเก็บไปต่อมาเราจะมาปลูก Essence Seed กันไม่ใช่สิเขาเรียกอะไร Experience Essence นะครับเมล็ดประสบการณ์เราจะเอาเอเซนต์ตัวนี้มาก่อน Imperial Essence นะครับให้เพียงพอแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาคราฟกับ Minikyo Seed เช่นเคยเราได้ยินเสียงติ้งครับเสียงติ้งคือเลเวลของอุปกรณ์อัพอีกแล้วแต่คงไม่ได้ใช้แล้วเนาะหนังสือ4เล่มอ้าวเราลืมหยิบมาหรือหวังว่าจะได้นะขอให้มันได้เถอะเมล็ด Experience เมล็ด EXP นะครับเมล็ด EXP ทำแล้วจะได้เป็น Experience Essence นะครับแล้วเอามาทำเป็น Bottle of Enchanting ได้ตรงนี้เป็น Enderman อยู่เอานี้ออกใส่เป็น Experience Essence แทนทีไอเทมช่องนี้ไม่บั๊กเนาะช่องนี้กลับไม่บั๊กแปลกดีดีแล้วนะครับที่มันไม่บั๊กนี่อะไรนี่มัน Enderman อ๋อมันปลูกซ้ำตรงนั้นเพราะเรากวาดเกินไปหน่อย Wither Essence ตรงนี้เราใส่ไว้เลยก็ได้นะนี่เราคงไม่ได้ใช้ละเราคงทำเป็นหัววิเทอร์เดี๋ยวโอ้โหหนึ่งสแต็กแล้วเร็วมากเรามาอยู่ที่ตัวนี้กันดีกว่าให้ตัวนี้โตแล้วเดี๋ยวมันแผ่ขยายไปนะครับน่าเมล็ดสวยมากเลยนะแล้วเดี๋ยวมันเก็บนะแล้วเมล็ดมันก็จะหายไปใช่ไหมเพราะว่ามันอ๋อมันจะยังอยู่ในตัวปะเมล็ดมันจะหายไปเพราะมันเข้าไปในถังขยะงั้นเดี๋ยวเรายังไม่ปลูกเดี๋ยวออฟไปก่อนนะครับออฟไปก่อนคือมันช่องเต็มมันก็เลยไปเก็บตรงนู้นนะครับเนื่องจากว่าเราไม่มีไอเทมช่องว่างเหลือแต่ถ้าเกิดเราหยิบให้ช่องว่างเหลือผมคิดว่าหยิบไม่ทันเพราะว่าพวกเมล็ดอะไรพวกนั้นของ Enderman มันก็จะไปใส่ในคราฟเตอร์อยู่ดีดังนั้นเดี๋ยวเราทำแบบเนี้ยเรารอแล้วเดี๋ยวเราไปหยิบใส่เองก่อนเนาะเมื่อกี้โทษทีเมื่อกี้ลืมไปว่าไอเทมเต็มแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับตรงนี้เป็นไงบ้างแล้ว Wither Skeleton กำลังไปได้สวยเลยตรงนี้ทำ Essence นะครับถามว่าทำไมไม่ไปทำที่เดียวกันเนื่องจากว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะดึงไอเทมออกมาไม่ทันนะไอเทมต่างกันมากเกินไปเราจะทำสูตรนี้ก็คือเอาเมล็ด Experience เนี่ยอ้าวไม่เป็นไรมาคราฟให้เป็น Essence อย่างนี้นะครับแล้วก็เก็บไว้ที่ External คีบของด้วยนะครับแล้วเก็บ External แต่ช่องเต็มแบบนี้ผมไม่แน่ใจมันจะยังคราฟออกมาได้อีกไหมนะในเมื่อ Endstone มันค้างอยู่แบบนี้นะครับไม่เป็นไร
ลองดูนะลองดูสีน้ำตาลสีน้ำตาลดึงเฉพาะอันนี้หรือเปล่าดึงหมดโอเคเดี๋ยวนะเราต้องทำบาร์เรลมาด้วยอันหนึ่งเออตรงนี้ไม่ได้ใช้เอามาก่อนยังไม่ได้ใช้ครับขอมาก่อนเลย better barrel ใส่นี่แล้วเราจะเอาเอสเซนต์ตัวนี้ใส่ลงไปล็อกไว้นะครับต่อท่อออกมา insert สีน้ำตาลนะครับโอเคน่าจะได้แล้วเดี๋ยวเรารอเมล็ดเรานะครับตอนนี้เมล็ดเรามันยังไม่ปลูกมันยังไม่เก็บใช่ไหมเพราะว่ามันเต็มนะครับเดี๋ยวนะเอสเซนต์ตรงนี้ก็มีดังนั้นมันจะยังไม่เข้าถังขยะใช่ปะใช่ไหมใช่นะครับใช่ลองดูนะอ๋อมันบั๊กเพราะอันนี้นี่เองเห็นไหมเห็นความบั๊กมันไหมเห็นความบั๊กมันไหมมันบั๊กเนื่องจากเราไปตัดไฟมันแล้วเรามาเปิดนี่แหละนี่คือความบั๊กจุดเริ่มต้นของความบั๊กมันอยู่ตรงนี้แต่ไม่เป็นไรอ๋อช่องเต็มพอดีด้วยมันไม่คราบให้นะครับตรงนี้ช่องเต็มพอดีถ้างั้นไม่รบกวนช่องดีกว่าเนาะเอาแบร์โรมาใส่ให้หมดเลยดีกว่าไหมรบกวนแล้วมันเกรงใจอ่ะอีกวิธีนึงนะก็คือทำคราฟเตอร์เพิ่มอีกอันนึงนะครับง่ายด้วยเดี๋ยวคราฟเตอร์ตัวใหม่เนี่ยผมจะใส่เฉพาะไอ้เมล็ดค่าประสบการณ์เท่านั้นนะ experience essence นะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมาตันกันตรงนี้นะเนี่ยนะครับเราใส่อันนี้ให้มันเป็นอย่างนี้ไปแล้วก็อันนี้เอาออกยังไงอ่ะเอาออกอ๋อเอาออกงี้เรา apply ให้มันหายไปสูตรใหม่ตรงนี้เราจะใส่เฉพาะเมล็ดนี้เท่านั้นด้วยดังนั้นเราจะใส่ตรงนี้ไปก่อนแล้วเราจะใส่เป็นฟิลเตอร์นะครับไอเทมฟิลเตอร์รู้สึกว่าเราจะยังมีฟิลเตอร์เหลืออยู่นะนี่ไงเป็นมอดไอเทมฟิลเดี๋ยวนะถ้าเป็นมอดไอเทมไม่ได้ใช้เรามีกระดาษเราทำเพิ่มได้นะครับกระดาษเอากระดาษมาล้อมรอบฮอปเปอร์จะได้เป็นฟิลเตอร์เป็นเบสิกก็พอแล้วไม่ได้ใช้เยอะอะไรมากนะครับทำเป็นอินเสิร์ตเดี๋ยวนะinsert แล้วก็เลือกอันนี้นะครับใส่ฟิลเตอร์เป็นเมล็ดเอสเซนต์เท่านั้นใช่ป่ะใช่เมล็ดเอสเซนต์เท่านั้นใส่ในนี้นะแล้วเดี๋ยวมันเก็บเมล็ดมามันจะใส่ในนี้นะครับต้องทำ in out ด้วยเหมือนกัน in out in out insert in out extract เป็นสีน้ำตาลนะครับไม่ใช้ไฟโอเคดังนั้นมันจะดึงของสำเร็จมาที่ตัวนี้เหมือนกันดังนั้นตรงนี้สบายแล้วนะครับจริงๆเก็บเป็น experience หรือว่าจะเก็บเป็นขวดยาก่อนดีผมเผื่อจะทำอันนี้ด้วยไงเผื่อจะทำเป็นหนังสือประสบการณ์ก็เลยยังไม่ครับเป็นบอทเทิลนะครับเก็บเพียวๆไปก่อนดาบดราโกนิกของเรามันไม่สมบูรณ์เนื่องจากมันเป็นคือถ้าสมมติว่าเอาไปตีธรรมดามันก็มีโอกาสดรอปม็อบโซนะแต่ว่ามันจะดรอปน้อยนะครับน่าจะน้อยนะถ้าเราใส่เอนชันเมนต์รีเปอร์เนี่ยมันจะได้เยอะกว่านี้เยอะนะครับก็เลยทำ EFP ซึ่งตรงนี้ EFP เรามันได้ไม่จำกัดอยู่แล้วนะครับก็เลยเดี๋ยวเอามาทำดีกว่าน่าจะดีกว่าเยอะทีนี้ก็เดี๋ยวรอให้มันสะสมให้ได้เยอะๆนะครับแล้วเดี๋ยวเราว่ากันใหม่สำหรับพาร์ทนี้ผมมีเวลาเท่านี้ครับเดี๋ยวในพาร์ทต่อไปเนี่ยเราจะเอา EXP พวกนี้นะมาเอนชานให้ได้ Reaper แล้วเดี๋ยวเอา Reaper เนี่ยไปเก็บวิญญาณมอนสเตอร์นะแล้วก็เอาวิญญาณมอนสเตอร์เนี่ยมาทำเป็น Resurrection Stone เพื่อที่จะเอาไปชุบชีวิตทำพิธีกรรมชุบชีวิตมังกรกันเราจะได้ไปเอาไข่มังกรมาอีกรอบนึงนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ได้รับความเพลิดเพลินนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ผมกับหางน้อยๆลาไปก่อนสวัสดีครับ